ีวันสุวรรณมณีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระชะนะครับจะได้กล่าวเอารายงานถึงวัตถุประสงค์นะครับการดำเนินการจัดการแข่งขันเรือพายณท่าน้ำบ้านคลองรอนะครับเรียนเชิญครับโครงการส่งเสริมกีฬากิจกรรมการแข่งขันกีฬาเรือพายในวันลอยกระทงประจำปี2562ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนากระชะได้ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่2ตำบลนากระชะได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเรือพายในวันลอยกระทงขึ้นเพื่อเป็นการฟื้นฟูและรักษาประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปถือเป็นหน้าที่หลักในการบริหารและได้ให้ความสำคัญด้านการกีฬาอย่างต่อเนื่องโดยได้จัดงบประมาณการแข่งขันกีฬาและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักกีฬาและเปิดโครงการส่งเสริมกีฬากิจกรรมแข่งขันเรือพายในวันลอยกระทงประจำปี2562ปีลำดับต่อไปขอเชิญค่ะท่านนายกโครงการบริหารส่วนตำบลนากระชะท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพท่านนาเสท่านคณะกรรมการหมู่บ้านท่านคณะกรรมการจัดงานแข่งขันเรือพายในโอกาสวันลอยกระทงประจำปี2562ที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางอบต.นากระชะท่านและทางคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่2บ้านกองรอเนี่ยนะครับที่ได้ให้เกียรติได้มีโอกาสได้มาดูกิจกรรมการแข่งขันเรือพายซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการมาต่อเนื่องมาหลายปีแล้วทราบว่าอย่างนี้นะครับก็เป็นโอกาสวันลอยกระทงนะครับพี่น้องในพื้นที่เราไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดเนาะไม่ได้ไปเดินห้างนะครับก็จัดกิจกรรมตามภาษาของพวกเรานะครับแต่ก็วิถีชีวิตของชุมชนที่เคยทำกันมาแต่อดีตนะครับก็มีความสุขอยู่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเนาะพึ่งตนเองเที่ยวในหมู่บ้านไม่ต้องออกไปนอกบ้านนะครับมีกิจกรรมดีๆพื้นดูกันขึ้นมานะครับนำผีพายต่างๆมาจากหมู่บ้านข้างเคียงนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระชะนะครับทางคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆให้กับพี่น้องของเราได้มีความสุขหลังจากเสร็จงานเสร็จการหลังจากการกีดยางแล้วนะครับเย็นๆแล้วก็ได้มาสนุกสนานกันในช่วงเทศกาลลอยกระทงนะครับก็ขอให้การแข่งงานครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ท่านวางไว้นะครับมีหลายประเภทในการแข่งกันจนเย็นนะครับก็ขอให้แข่งด้วยความสนุกสนานนะอย่าคิดอะไรมากนะด้วยความสนุกสนานการกองเชียร์ทั้งกรรมการทั้งนักกีฬาครับเห็นว่ามาช่วยคืนความสุขให้กับพี่น้องในพื้นที่ของเรานะครับวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับขอเปิดโครงการส่งเสริมกีฬากิจกรรมการแข่งขันเรือพายในโอกาสวันลอยกระทงประจำปี2562ณบัดนี้ครับโอเคนะเปิดแล้วแข่งได้เลยนะครับหลังจากที่ท่านประธานในพิธีนะครับท่านนายอำเภอสกุลดำรงเกียรติกุลนะครับนายอำเภอฉวางได้กล่าวพิธีเปิดให้รู้ว่านะครับพบปะนะครับกับพี่น้องนะครับเรือนะครับเรือพายทั้ง5ลำยาวด้วยใหญ่นะครับส่วนเรือที่อยู่ที่หน้ากองในการอย่าเพิ่งออกไปนะครับนะครับเนี่ยเรือพายทั้ง5ลำลงมาพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อให้พิธีเปิดเป็นไปอย่างเรียบง่ายนะครับแล้วก็ดูแล้วสวยงามนะครับเน้นถึงความพร้อมท่านนายอำเภอก็ได้ให้โอวาทนะครับแล้วก็ได้พบปะพูดคุยนะครับกับผู้นำท้องที่กับพี่น้องนะครับฝีพายนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ท่านก็ฝากถึงความห่วงใยนะครับต่อบุตรหลานนะครับของพวกเราด้วยนะครับท่านก็จับภาพนะครับตอนนี้จับภาพไว้เป็นที่ระลึกนะครับกับประธานอำนวยการจัดการแข่งขันนะครับท่านนายกชิชวิวันสวนมณีนะครับท่านผู้นำท้องที่ท่านผู้นำท้องถิ่น
นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอดีตท่านผู้ใหญ่เรียมอัคคีท่านผู้ใหญ่อุบลนะครับจันทิบูลนะครับและก็ผู้ใหญ่บ้านนะครับของตำบลนากาชะนะครับผู้ช่วยแพทย์สารวัตรนะครับของตำบลนากาชะวันนี้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียงนะครับในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันก็ต้องกราบขอบพระคุณสีพายนะครับทุกลำนะครับที่ให้ความร่วมมือในพิธีเปิดนำเรือมาจอดที่หน้ากองอำนวยการอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ